สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Town of Salem 2นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชั่น PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในมือถือนั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมนี้นะครับจะมีทั้งการหลอกลวงแล้วก็การเอาชีวิตรอดด้วยนั่นเองเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับหลายคนเรียกว่าเกมตอแหลหรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้เป็นปาร์ตี้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับแล้วก็สามารถพูดคุยเปิดมงเปิดไมค์อะไรแบบนี้ได้นั่นเองผู้ชมครับต้องจับโกหกเขาหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายในส่วนของตัวทาเลนต์ให้เราได้เล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำลองเป็นอาชีพต่างๆนู่นนี่นั่นนี่ครับผมก็ลองศึกษามานิดหน่อยนะครับยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับเกมนี้ดังมากเลยนะใน PC แล้วก็ในฝั่งทางยุโรปที่เขาเล่นกันนะครับส่วนเมืองไทยก็เคยเห็นพี่เอกเล่นนะเอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับเดี๋ยวเรากดเล่นดูนะครับก็มีการกำหนดนะครับมันจะมีสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center แบบค่อนข้างน้อยนะเนี่ยมันก็จะมีตัวแบบไอ้นี่บอกนะครับมีซอดแนมนะครับนักเล่นกลนะครับแล้วก็จะมีอบิลิตี้ของตัวละครแต่ละตัวนะเนี่ยนายกเทศมนตรีนะครับมีอบิลิตี้คืออะไรคือเขาจะบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นตัวละครเล็กๆวิ่งเข้าไปในแมปหรืออะไรแบบนี้นะคือเกมนี้นะครับต้องใช้ผู้เล่นอื่นเข้ามาเล่นด้วยนะครับเราเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนไงถ้ากดเริ่มเกมมันก็ไม่ไปนะครับคือต้องรอผู้เล่นอื่นเข้ามานะครับแล้วตอนที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับมันก็มีแค่ผมคนเดียวนะครับเดี๋ยวลองอธิบายส่วนอื่นๆแล้วกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกของให้เราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกับดักหรืออะไรแบบนี้นะเนี่ยนี่จะเป็นไอเทมภายในเกมนะครับนี่มีเยอะนะนี่ครับเป็นกลางมีสุ่มนะครับมีการดัดแปลงคือเอายังไงก็ได้ถ้ามีตี้เล่นนะครับยังไงก็สนุกนะไอ้เกมแบบนี้เปิดไมค์พูดคุยกันในเกมนะครับจับคนร้ายให้ได้แต่เนี้ยเราทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีคนออนอ่ะแล้วเกมมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับผู้เล่นแทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็มีปัญหาด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวอาชีพภายในเกมนะก็มีพวกที่เราเล่นอยู่จอดนะครับมีเมจแบบนี้ด้วยนะนี่ครับคือแต่ละตัวละครเนี่ยครับมันจะมีทักษะ ability ที่แตกต่างกันไปเนาะเนี่ยมีหลากหลายตัวละครนะนี่มันอันนี้มันเป็นแค่ตัวละครอวตารเฉยๆนะครับที่แตกต่างน่าจะเป็นในตัวนั้นท่านผู้ชมตัวสายอาชีพนะไม่มีสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างจริงๆน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยอาชีพต่างๆนะครับมันก็จะมีพวกทริคการเล่นแต่ละอันบอกนะครับมีความจำเสื่อมนู่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันกดเริ่มเกมอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็ในเกมออนไลน์ครับไม่มีคนเลย พูดอย่างนี้ดีกว่านะมันไม่มีโหมดทูทอเรียลครับถ้ามันมีโหมดทูทอเรียลนะมันก็น่าจะแบบไปลองเล่นได้นะครับเขาก็จะแนะนำไกด์ไลน์วิธีการเล่นนะครับบอกแล้วเนาะผู้เล่นใหม่ Welcome. อันนี้ก็จะมีไกด์นะครับวิธีการเล่นผู้เล่นนะครับการ์ดต่างๆนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะนะอันนี้ต้องลองดูกันเองนะครับคือต้องหาปาร์ตี้ง่ายๆต้องมีเพื่อนนะครับเราเล่นแบบเนี้ยเราเล่นนะครับแล้วเราก็เข้ามาเล่นนะครับก็ไม่มีคนเนาะแต่ถ้าแบบเนี้ยเราเข้าไปเล่นได้เลยมั้ยเข้าร่วมผู้ทรยศเมืองนะครับเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่ามันไม่สามารถเข้ามาในเกมเพลย์ได้เนี่ยมันก็เข้ามาแบบนี้นะครับมันเริ่มเกมไม่ได้นะแล้วเนี่ยรหัสห้องนะครับมันก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะเราต้องกลับบ้านคือโคตรเซ็งเลยอยากจะลองเล่นเหมือนกันนะครับเห็นเขาเล่นกันนะสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยเข้าไปเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับกำหนดเองเนี่ยมันไม่มีคนไม่มีห้องนะครับไม่มีคนเล่นอ่ะเอาเป็นว่าผมมาพรีวิวตัวเกมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นกันก็ลองเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นดูนะครับตัวเกมมันมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่ามันจะติดปัญหาเรื่องตอนการตั้งชื่อ username หรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ลองเปลี่ยนตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ลองตั้งค่าแล้วก็เข้าเกมดูนะครับนะแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่หรืออะไรแบบนี้นะมันยังมีบั๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ